วันนี้เรามีเมนูซุกี้ทะเลผักบุ้งกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะใส่น้ำน้ำจิ้มสุกี้และงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดปอกเปลือกเหลือหางและปลาหมึกหั่นแว่นกลมลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำกุ้งและปลาหมึกที่ชุบส่วนผสมแป้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่ผักบุ้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำจิ้มสุกี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเทแป้งประกอบอาหารราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำผักบุ้งไทยซอยเส้นที่เคล้าแป้งไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้กระชอนตะล่อมให้ผักบุ้งเป็นแพทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่วุ้นเส้นแช่น้ำตัดท่อนสั้นผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำจิ้มซุกี้สำเร็จรูปใส่แครอทกดเป็นดอกไม้ลวกสุกข้าวโพดอ่อนหั่นแฉลบต้นหอมหั่นท่อนผักกาดขาวหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนผัดโดยใช้ไฟแรงจนส่วนผสมทั้งหมดสุกแล้วปิดไฟพักไว้วางผักบุ้งทอดกรอบบนภาชนะตามด้วยส่วนผสมซุกี้กุ้งและปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบโรยด้วยงาขาวคั่วรับประทานกับน้ำจิ้มซุกี้กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซุกี้ทะเลผักบุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ